สนับสนุนโดย World Gas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง World Gas 02-272-3333สวัสดีครับคุณผู้ชมพ่อครัวหัวปั่นในวันนี้พาคุณผู้ชมขึ้นทางด่วนมาหัวปั่นกันกลางใจเมืองในย่านที่เรียกว่ามีผู้คนในพลุกพล่านมากในซอยอารีซอยนี้แหละครับกับร้านก๋วยเตี๋ยวสไตล์เก๋แปลกแหวกแนวไม่ซ้ำใครถึงแล้วล่ะครับคุณผู้ชมขึ้นบันไดตามผมมาเลยนะครับที่ต้องขึ้นบันไดเนี่ยเพราะร้านนี้เขาอยู่ชั้น2ครับถ้าอยู่ชั้น1เนี่ยจะขึ้นบันไดทำไมล่ะไอ้บ้าปะโทแล้วก็เดินดีๆนะครับผมกลัวคุณผู้ชมที่น่ารักของผมเนี่ยจะตกบันไดก็แหมพูดแบบเนี้ยดูหล่อเลยทีเดียวไม่เล่าお待ちどうさま喧騒まみれこの街の演奏だまたまま一度ついてパンセンに見たらพันเส้นชื่อร้านแบบนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวชัวร์เลยครับร้านเขายังไม่เปิดแต่เราจะเปิดประตูเข้าไปเลยแล้วกันโอ้ยโอ้โหตกแต่งงามเวอร์สักขนาดนี้พี่ๆเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าร้านพี่เนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงบ้างอ่ะครับสำหรับที่มาของร้านพันเส้นนะครับมันเกิดขึ้นมาจากเพื่อนทั้งหมด8คนเราเป็นเหมือนคนชอบทานก๋วยเตี๋ยวด้วยกันหมดทั้ง8คนเลยแล้วเราก็คิดกันว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราจะทำร้านก๋วยเตี๋ยวสักร้านนึงเนี่ยซึ่งเราเคยทำคือเราเคยเป็นผู้กินมานานแล้วแต่ว่าเวลาเราเป็นผู้ทำเนี่ยเคยเราทำกินกันเองตั้งแต่ที่บ้านแต่ว่าเราไม่ได้ทำแบบทำขายแบบจริงจังนะครับพอมาเปิดร้านนี้ปุ๊บเนี่ยก่อนอื่นเราก็นั่งคิดก่อนเลยว่าตัวแบรนด์ของร้านพันเส้นเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงเราจะมีคอนเซ็ปต์เป็นแบบไหนเราก็จะมีการ brainstorm กันก่อนแล้วตัวคอนเซ็ปต์เนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาจากว่าเราทุกคนเนี่ยชอบทานก๋วยเตี๋ยวพอเราทานก๋วยเตี๋ยวทานไปทานมาปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดเหมือนเป็นอินไซต์เหมือนเป็นความต้องการของเราว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดร้านก๋วยเตี๋ยวของเราเนี่ยเราอยากได้ความวาไรตี้เราอยากได้ความเขาเรียกอะไรนะเราอยากได้มีเซเลคชั่นที่ให้คนเลือกเยอะๆในแง่ของเส้นและในแง่ของท็อปปิ้งมันก็เลยเกิดมาเป็นตัวคอนเซ็ปต์ร้านพันเส้นครับพันเส้นนี่แหละครับคุณผู้ชมเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่รับรองว่าไม่เหมือนร้านไหนในโลกอย่างแน่นอนจริงๆแล้วตัวคอนเซ็ปต์ร้านก่อนเลยดีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีอินทีเรียทำให้นะครับแต่ว่าเรามีบรีฟที่ชัดเจนว่าสิ่งที่เราอยากได้เลยเนี่ยคือเราอยากได้อารมณ์ที่มันเป็นเหมือนนูโดคาเฟ่โจทย์ที่หนึ่งก่อนนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวหรือคาเฟ่แถวแถวยุโรปกันแน่เนี่ยแต่ร้านพี่เนี่ยสวยมากเลยนะครับออกแนวอินเตอร์ทำไมต้องแต่งร้านแนวนี้ล่ะครับแต่งแบบร้านก๋วยเตี๋ยวธรรมดาทั่วไปไม่เป็นไงพี่ส่วนที่สองคือเราชอบกินอาหารข้างถนนแต่เราทำยังไงให้ข้างถนนมันดูสะอาดสองทำยังไงให้ข้างถนนมันดูไม่ร้อน3ทำยังไงให้มันได้บรรยากาศเอาท์ดอร์แต่มีแอร์อันนี้ก็จะเป็นโจทย์หลักๆที่เราบรีฟไปทางอินทีเรียและอีกโจทย์นึงที่เราบรีฟเสริมทางอินทีเรียคือเราอยากได้ความเป็นอารมณ์ข้างถนนแบบยุโรปนิดๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยนำอินสปิเรชันที่มันเป็นสีจากตึกต่างๆของยุโรปอย่างเงี้ยมาเล่นเป็นกิมมิคเรียบหรูดูดีโปร่งโล่งและก็มีสไตล์น่ามานั่งชิลๆมากเลยครับคุณผู้ชมแม่คุณผู้ชมเนี่ยขนาดบอกว่าออกแนวนั่งกินก๋วยเตี๋ยวข้างถนนนะครับยังต้องเป็นข้างถนนในยุโรปเลยคุณพี่เนี่ยไม่คิดจะแต่งสไตล์ข้างถนนเมืองไทยบ้างเหรอครับผมว่ามันก็ชิลดีนะครับเนี่ยเอ้าล้อเล่นขำๆนะครับพี่จริงๆถ้าเกิดเราสามารถมองทางภาพตรงวอลเนี่ยนะครับถือว่าเป็นวอลซิกเนเจอร์ของเราเลยว่าจริงๆเนี่ยคือคอนเซ็ปต์ตัวร้านพันเส้นเนี่ยจะเหมือนอยู่ในซอกตึกนึงซอกตึกพี่รู้ไปป่ะเนี่ยร้านต่างๆเนี่ยเช่นร้านหนังสือร้านซาลอนร้านเบเกอรี่อยู่แต่ของเราเนี่ยจะเป็นเหมือนอารมณ์เอาท์ดอร์นิดๆอะไรเงี้ยคืออยู่ในซอกตึกหนึ่งครับจริงๆเรื่องครัวเราตั้งใจเลยว่าคือเราอยากให้คนมองเข้าไปเห็นว่าแอคทิวิตี้ที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันทุกคนก็แบบมือเราวิ่งทำอาหารให้เขากินกันอยู่อะไรเงี้ยคือเราว่ามันเป็นสีสันอย่างนึงที่ทำให้คนรู้สึกว่ามีคอนเนคชันกันระหว่างคนที่นั่งทานอยู่กับคนที่ทำอาหารให้ทาน
แม่ตอนแรกผมก็นึกว่าใส่กระจกเก๋ๆเพื่อกั้นระหว่างลูกค้ากับห้องครัวนึกไม่ถึงเลยครับว่าเป็นความจงใจของร้านที่อยากให้ลูกค้าเนี่ยเห็นทุกความเคลื่อนไหวในครัวกันแบบสดๆถือเป็นสุดยอดไอเดียเลยครับที่ทำให้คนนั่งทานก๋วยเตี๋ยวในร้านรู้สึกเหมือนมีส่วนร่วมกับการทำครัวไปด้วยคิดได้ไงอ่ะเนี่ยแล้วชื่อร้านล่ะครับพี่มันมายังไงอ่ะจริงๆแล้วมันมาจากอรหันต์พันเส้นนะครับมันมาจากเส้นที่หลากหลายของเราครับเราพยายามจะหาเส้นที่มันมีตัวเลือกมากๆแล้วก็เส้นที่อยู่ในเมืองไทยหรือแม้กระทั่งเมืองนอกเองก็ตามเราอยากรวบรวมมาให้ได้เยอะมากที่สุดซึ่งตอนนี้เราก็รวบรวมมาได้ประมาณนึงแล้วครับมันก็เลยมาจากเขาพันเส้นแล้วก็เป็นการล้อคำด้วยครับเปรียบเทียบว่าเส้นเราเยอะแล้วก็เป็นการพันนะครับใช้ตะเกียบพันเส้นมันก็มีสองความหมายอยู่ในตัวครับผมขอฟันเฟิร์มเลยครับคุณผู้ชมอ้าวงงอ่ะสิก็ฟันธงกับคอนเฟิร์มไงครับว่าลูกค้าที่มาทานที่ร้านนี้เนี่ยต้องใช้ตะเกียบพันเส้นตามชื่อร้านกันทุกคนอย่างแน่นอนถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อนะครับผมขอท้าเลยครับคุณผู้ชมล่ะกล้าท้ากับผมไหมล่ะยกตัวอย่างเส้นไทยที่คนมักจะงงๆกับมันว่ามันคือเส้นอะไรหรือคือเส้นเกี๊ยมอี๋ครับเส้นเกี๊ยมอี๋เป็นเส้นโบราณอย่างนึงซึ่งน้อยร้านนักที่จะมีครับนี่ก็เป็นเส้นไทยโบราณแล้วนอกนั้นก็จะมีเส้นวุ้นเส้นครับเส้นทั่วไปที่เขามีกันก็คือแบบมีอะไรอย่างนี้ทั่วไปแล้วก็มีหมดเลยส่วนเส้นพวกเส้นเมืองนอกครับเส้นฝรั่งเราก็จะมีทั้งพาสต้าเกลียวทั้งเฟตตูชินี่ทั้งสปาเกตตี้ครับผมมีให้ลองได้ลองชิมกันเยอะเชื่อแล้วครับคุณผู้ชมเขาเส้นเยอะจริงๆมีทั้งเส้นไทยเส้นฝรั่งให้ลูกค้าได้เลือกทานกันตามชอบใจเลยเส้นเยอะแบบนี้รับรองเคลียร์ด่านสบายผมไม่ได้พูดเองนะครับมีคนเขียนบทให้ผมพูดน้อแม่นอกเรื่องตลอดเลยเราอะจริงๆตัวไอเดียบิ๊กไอเดียหลักๆของพันเส้นเลยเนี่ยคือเราอยากจะสร้างร้านก๋วยเตี๋ยวให้ออกมาในรูปแบบของนูโดคาเฟ่คือเป็นการนั่งกินก๋วยเตี๋ยวแบบสบายๆบรรยากาศเป็นเอาท์ดอร์คือเราใช้คอนเซ็ปต์เอาท์ไซด์อินนะครับคือลูกค้าจะรู้สึกว่าเหมือนนั่งกินอยู่ในสวนเอาท์ดอร์แต่ว่าบรรยากาศทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในแอร์คอนดิชันก็จะไม่ร้อนส่วนตัวเมนูหลักที่มันไฮไลท์ของเราเลยเนี่ยคือตัวเมนูมิกแอนด์แมทช์คือความคิดและริเริ่มเนี่ยที่เราคิดกันเนี่ยเราคิดว่าลูกค้าทุกคนชอบเลือกคือลูกค้าทุกคนเนี่ยเหมือนจะมีความต้องการเป็นของตัวเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยการกินก๋วยเตี๋ยวสักชามนึงเนี่ยคือมันไม่อยากจะจบกับการกินเล็กชิ้นสดเล็กชิ้นเปื่อยเราอยากจะมีช้อยส์ให้ลูกค้าเลือกที่จะครีเอทเป็นชามของเขาเองได้ครับอันนี้ก็เลยเกิดมาเป็นคอนเซ็ปต์ว่าโอเคเป็นคอนเซ็ปต์ mix and match ลูกค้าสามารถเลือกเส้นได้เลือกท็อปปิ้งได้เลือกน้ำซุปได้เลือกน้ำหรือแห้งได้ hey, sweetie, hey, sweetie, เลือกเส้นได้ยังไม่พอนะครับยังเลือกท็อปปิ้งที่อยากกินได้อีกแถมยังเลือกน้ำซุปได้ด้วยนี่มันสวรรค์ของคนช่างเลือกชัดๆเลือกกันเข้าไปเลยครับพี่เลือกกันซะให้พอใจพี่อยากเลือกอะไรเลือกกันเข้าไปร้านนี้เขาเปิดโอกาสให้พี่เลือกกันแบบจัดเต็มเลยอยากได้แบบไหนอยากทานแบบไหนเต็มที่เลยครับเลือกกันเสร็จแล้วก็คอยเรียกเด็กเสิร์ฟมารับออเดอร์ก็ได้พี่ๆลูกค้าเขาโอเคไหมอ่ะที่พี่เขาเลือกเต็มที่ขนาดนี้จริงๆผลตอบรับโอเคนะครับจริงๆเราเปิดมาช่วงตุลาที่แล้วเป็นน้ำท่วมพอดีเลยมันเป็นเหมือนวิกฤตคือโอกาสของจริงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโชคดีที่ซอยอารีน้ำไม่ท่วมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ทราฟฟิกที่คนที่อยู่รอบๆเมืองเนี้ยมาพักอยู่ที่ซอยอารีค่อนข้างเยอะในช่วงนั้นก็เลยกลายเป็นว่าร้านเราเนี่ยโชคดีที่มีคนตั้งแต่ตอนเปิดเลยเพราะว่าประชากรในซอยอารีน่าแน่นกว่าปกติตอนช่วงนั้นนะครับถึงท่วมก็ไม่กลัวครับเพราะแล้วเราอยู่ชั้น2ครับถ้าท่วมถึงชั้น2เนี่ยผมก็ไม่อยู่แล้วล่ะครับพี่เนี่ยซอยอารีมีร้านอาหารเยอะจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้มองในจุดของคู่แข่งว่าเราจะมีลูกค้าเยอะเอ้ยมีคู่แข่งที่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเยอะหรืออะไรยังไงเลยแต่เรามองว่าคอนเซ็ปต์ร้านเราเนี่ยมันเหมาะกับแอเรียไหนมากกว่าเรารู้สึกว่าสาเหตุที่เราเลือกซอยอารีเนี่ยเพราะว่าซอยอารีมี culture มันไม่แฟชั่นจนเกินไปมันมี culture ที่คนแถวนี้เป็น resident อยู่กันนานๆแล้วมันมีร้านเก๋ๆมันมีกิมมิคของแต่ละร้านใน area นี้ทำให้เรารู้สึกว่าเนี่ยถ้าเกิดเราจะเปิดร้านสักที่นึงเนี่ยเราอยากมาได้ที่ซอยอารี
แล้วโชคดีมากการมาหาร้านของเราเนี่ยคือโลเคชันเนี้ยคือที่แรกที่เรามาหาแล้วเราก็ได้เลยที่เดียวอุปสรรคมีนะครับค่อนข้างก็เรื่อยๆครับส่วนใหญ่อุปสรรคของเราหนักๆคือฝนมากกว่าถ้าเกิดเป็นช่วงหน้าฝนหรืออะไรที่มันทำให้แบบฝนตกแล้วคนเดินมาลำบากเนี่ยจะเป็นอุปสรรคหนึ่งของร้านเราครับยอมรับเลยนะครับคุณผู้ชมว่าแนวคิดของร้านก๋วยเตี๋ยวพันเส้นเนี่ยเกิดจากไอเดียล้วนๆถ้าผมจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวสักร้านเนี่ยรับรองเลยครับว่ายังไงยังไงผมก็คิดให้เก๋แปลกแหวกแบบพี่เขาไม่ได้ชัวร์เลยล่ะให้ตายเถอะปราดเปรื่องมากๆแล้วร้านพี่เนี่ยแบ่งส่วนการทำงานยังไงล่ะครับเพราะแค่รับออเดอร์อย่างเดียวเนี่ยผมก็ว่ามันหัวปั่นแล้วนะจะแบ่งเป็น2ส่วนหลักๆก่อนเลยนะครับก็คือข้างนอกด้านนอกจะเป็นเกี่ยวกับการเสิร์ฟต่างๆอันนี้คือเราจะแบ่งเป็นเกี่ยวกับบาร์น้ำนะครับดูแลเรื่องน้ำเรื่องแคชเชียร์ครับแล้วก็เรื่องของดูแลลูกค้าบนโต๊ะอาหารเนี่ยครับเราจะมีเด็กๆน้องๆทำงานในส่วนของแต่ละที่ที่รับผิดชอบกันนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของครัวนะครับก็เดี๋ยวพี่เมย์จะเป็นคนดูแลเรื่องครัวครับครับส่วนของครัวเนี่ยแม่ครัวเราเข้าประมาณ 8:30 เข้ามาถึงก็ล็อตแรกเนี่ยจะเข้ามาเตรียมของก่อนเตรียมของตั้งแต่หั่นหมูหั่นทับเครื่องเตรียมน้ำซุปเตรียมเครื่องเคียงทุกอย่างนะครับแล้วก็จะมีล็อต2เข้ามาตอนประมาณ 10:00 แล้วเราก็จะพร้อมเปิดตอน 10:30 ครับแบ่งส่วนการทำงานไว้ชัดเจนขนาดนี้ชักอยากจะรู้แล้วล่ะครับคุณผู้ชมว่าร้านก๋วยเตี๋ยวไม่เหมือนใครอย่างร้านพันเส้นจะหัวปั่นวุ่นวายแตกต่างจากร้านก๋วยเตี๋ยวทั่วไปด้วยหรือเปล่าครับหรือจะอะไรพิเศษเป็นความหัวปั่นเฉพาะตัวในสไตล์พันเส้นถ้าอยากรู้ช่วงหน้าขอเส้นห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับกับพ่อครัวหัวปั่นบุกร้านพันเส้นเงินสนับสนุนโดย Worldgas เคียงข้างสร้างรอยยิ้ม Gas หมดกดสั่ง Worldgas 02-272-3333